สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยในฐานะกรรม,มาธิการดิฉันขอใช้สิทธิ์กรรมธิการเสียงข้างน้อยในการอภิปรายเพื่อชี้ประเด็นที่ดิฉันได้สงวนความเห็นในรายงานของคณะกรรม,มาธิการซึ่งปรากฏรายละเอียดในภาคผนวกยออผู้หญิงหน้าที่175ค่ะ โดยดิฉันกล่าบเรียนขอว่าด้วยการทํางานอย่างหนักของคณะกรรมาการทุกท่านทําให้รายงานที่ออกมาค่อนข้างจะครอบคลุมมากอยู่แล้วค่ะแต่เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นดิฉันขออภิปรายเพื่อให้ข้อสังเกตเพิ่มจากที่ท่านประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยจะขออภิปรายเฉพาะในสาระสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะประเด็นแรก ดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตต่อรายงานหน้าที่58ภายใต้หัวข้อผลการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนข้อที่4.5.1ซึ่งกรรมธิการได้ให้ความเห็นว่าการที่จะตัดสินใจเข้าร่วมความตกลง CPTPP หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศซึ่งปัจจุบันไทยยังจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้าน รัฐบาลจะต้องผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างภายในประเทศเพื่อสร้างความพร้อมทางการแข่งขันและการเปิดเสรีทางการค้าโดยกรรมธิการเสนอให้ปรับโครงสร้างอากรขาเข้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปให้เป็นร้อยละศูนย์ซึ่งดิฉันได้เสนอให้ตัดคำว่าร้อยละศูนย์ออกแล้วแทนด้วยคำว่าที่เหมาะสมดังนั้นประโยคก็จะกลายเป็นการปรับโครงสร้างอากรขาเข้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปที่เหมาะสม ที่ที่ฉันขอปรับแก้ถ้ถอยคำนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าแม้ในการศึกษาครั้งนี้ค่ะจะได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมประชุมแล้วแต่ข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้นค่ะยังไม่ได้หาหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านนอกจากนี้ค่ะการที่ให้ปรับโครงสร้างอากรขาเข้า,ขาครอบคลุมสินค้าวัตถุดิบทั้งหมดอาจจะไปกระทบกับผู้ผลิต ต้นน้ำกลางน้ำที่เป็นผู้ประกอบการไทยรายอื่นซึ่งจํานวนอาจจะมากกว่ากลุ่มที่ได้ประโยชนจากการนําเข้าเสียอีกก็ได้ดังนั้นที่ฉันเห็นว่าการกําหนดอัตราภาษีนําเข้านั้นจําเป็นต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องให้มีการวิจัยแล้วก็วิเคราะห์อย่างรอบด้านและนําเสนอโดยหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องค่ะและผ่านการหารือผู้มีส่วนได้เสียครบทุกมิติอย่างทั่วถึงก่อนที่จะสามารถระบุรายการสินค้าและกำหนดอัตราภาษีที่เหมาะสมได้ประเด็นที่2ค่ะดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตต,ต่อรายงานในหน้า58ข้อที่4ว่านอกจากจะต้องผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าแล้วรัฐบาล ควรพิจารณาผลักดันให้มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการไทยด้วยการเปิดเสรีทางการค้าแน่นอนค่ะว่าย่อมมีผู้ประกอบการในประเทศได้รับผลกระทบแต่ที่การที่รัฐบาลจะไปเจรจาเปิดเสรีทางการค้าแล้วให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการในประเทศแล้วยังต้องมาตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะเยียวยา แบบไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาในระยะยาวแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องพัฒนาสินค้าและการบริการที่ยังขาดศักยภาพทางการแข่งขันให้สามารถแข่งขันได้อย่างแท้จริงในอดีตที่ผ่านมาค่ะเรามีกองทุนอยู่แล้วมีการจัดอบรมมีการจัดสัมมานาสําหรับผู้ประกอบการแต่ถามว่าประสบความสําเร็จหรือไม่หรือผู้ประกอบการสามารถที่จะมีความแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณเป็นแบบเบี้ยหัวแตกค่ะแต่และหน่วยงานก็ต่างคนต่างดําเนินการไม่มีหน่วยงานที่ดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นการเฉพาะดิฉันจึงเห็นว่าต่อไปนี้เราควรจะมีหน่วยงานสําหรับพัฒนาผู้ประกอบการไทยเป็นการเฉพาะควบคู่ไปกับการจัดตั้งกองทุน FTA เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าในระยะยาวนอกจากนี้ค่ะหากรัฐบาลมีมาตรการ หรือโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยรัฐบาลต้องมีกลไกลการตรวจสอบผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างรอบคอบค่ะเพราะปัจจุบันการแยกแยะนิติบุคคลสัญชาติไทยและต่างชาติเป็นไปได้ยากมากเราจะเห็นว่าปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ถูกควบคุมและบริหารจัดการโดยต่างชาติ ดังนั้นค่ะการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาและเอาเงินภาษีของประชาชนคนไทยไปใช้ดูแลช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจะต้องมีความระมัดระวังในการด,ดําเนินการต้องมีกลไกในการตรวจสอบว่ากองทุนนั้นหรือหน่วยงานน,นั้นนได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยจริงหรือไม่จึงเป็นที่มาว่าดิฉันได้ขอเพิ่มข้อความในหน้า58ข้อ4ต่ออีกว่า การจัดตั้งหน่วยงานและกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าจะต้องมุ่งเน้นให้ผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นนิติบุคคลและนิติบุคคลสัญชาติไทยเน้นคำว่าสัญชาติไทยค่ะต้องปรับตัวและพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมประเด็นที่3ค่ะดิฉันได้เพิ่มข้อความในหน้าที่77ข้อ5.3มงเล็บหนึ่ง ให้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงผลกระทบต่อสินค้าเกษตรที่ไทยจะส่งออกไปยังตลาด CPTPP ว่าจะสามารถส่งออกได้จริงตามมาตรฐานและสุขานามัยหรือไม่เพราะแม้ว่า CPTPP จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งออกสินค้าของไทยครับภายใต้หลักการการลดภาษีนำเข้าของ CPTPP แต่เงื่อนไขอื่นๆที่เป็นการกีดกันทางการค้า ประเทศสมาชิกก็ยังสามารถใช้ได้อยู่โดยเฉพาะเงื่อนไขาทางด้านมาตรฐานสุขานามัยซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอาหารของไทยมากถึงแม้ว่า CPTPP จะมีบทว่าด้วยเรื่องมาตรฐานด้านสุขานามัยพืชและสัตว์แต่เป็นมาตรฐานที่สูงค่ะดังนั้นอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งให้กับประเทศสมาชิกแต่ละประเทศใช้ในการกีดกันการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยได้ ดังนั้นค่ะจึงควรต้องมีการศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรของไทยเป็นรายสินค้าด้วยไม่ใช่เน้นแต่เฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตโดยต่างชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตประโยชน์ที่ได้ไม่ได้ตกอยู่กับเกษตรกรแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประเด็นที่สค่ะประเด็นสุดท้ายดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตไว้ปรากฏใน รายงานหน้า79ข้อที่5วงเล็บ4ประเด็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce กรรมธิการได้ระบุในรายงานว่าไทายอาจยอมรับเรื่องการยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าสำหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-transmission ดิฉันได้เสนอให้ตัดประโยคนี้ออกไปจากรายงานฉบับนี้ค่ะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ จากการศึกษาประเด็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic, พบว่าองค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้ให้สมาชิกยกเว้นการเก็บภาษีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้ชั่วคราวเท่านั้นดังนั้นจึงหมายความว่าในอนาคตสมาชิกสามารถเก็บภาษีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ความตกลง CPTPP ได้บังคับให้ประเทศสมาชิก ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรขาเข้าสำหรับสินการค้าสินค้าหรือบริการที่ส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการถาวรซึ่งเป็นการกำหนดข้อห้ามต่อสมาชิกที่มากกว่าองค์การการค้าโลกค่ะ แม้ว่าที่ผ่านมาจะยังไม่มีประเทศใดที่สามารถกำกับดูแลและเรียกเก็บอากรขาเข้าสำหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่เราอย่าลืมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วมากค่ะหากในอนาคตประเทศต่างๆสามารถค้นพบวิธีการหรือเทคโนโลยีสำหรับการจัดเก็บภาษีศุลกากรน,นี้ได้การเข้าร่วมความตกลง CPTPP จะเป็นการปิดกั้นโอกาสที่ไทยจะจัดเก็บภาษีศุลกากรชนิดนี้เท่ากับ รัฐบาลจะสูญเสียรายได้มหาศาลซึ่งการเก็บภาษีสัมภาระและสัมภาระมิตรไม่สามารถชดเชยการเก็บภาษีสุลกากรได้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงการเกิดวิกฤตโควิด -19 ค่ะเป็นตัวอย่างให้เราเห็นการเติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่โตแบบก้าวกระโดดส่วนทางกับหลายธุรกิจที่ล้มในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ขยับจากช่องทางการซื้อแบบออฟไลน์มาแบบออนไลน์มีแนวโน้มที่เติบโตต่อเนื่องในระยะยาวท่านประธานที่เคารพคะนอกจากภาษีจะเป็นรายได้ของรัฐบาลแล้วค่ะยังเป็นการปกป้อง ผู้ประกอบการในประเทศถ้าเทียบกับกรณีของสินค้าที่ผ่านมาประเทศที่กําลังพัฒนามักจะมีภาษีสินค้านําเข้าสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วก็เพื่อปกป้องสินค้าในประเทศในกรณีของการค้าผ่านอ e ีคอมเมิร์ซก็เช่นเดียวกันประเทศที่เรียกร้องให้ยกเลิกการเก็บภาษีอ e ีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่ ที่ขอให้ยกเลิกเป็นการถาวรนะคะส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไทยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วก็ย่อมต้องมีภาษีเป็นแต้มต่อค่ะเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้นอกจากนี้ค่ะการให้ความเห็นชี้นารัฐบาลว่าอาจยอมรับในประเด็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะนี้อาจเป็นการตัดสินใจล่วงหน้าค่ะสำหรับอนาคต ที่เรายัางมองไม่เห็นซึ่งหากเหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นอาจจะสร้างผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านลบอย่างมหาศาลดิฉันเห็นว่ารายงานของคณะกรรมาการควรจะมีความรอบคอบค่ะมิฉะนั้นจะสร้างผลกระทบใหญ่หลวงให้กับประเทศไทยและต้องมีการเสนอด้วยความเป็นกลางต้องระบุถึงข้อดีข้อเสียและข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆโดยไม่ต้องตัดสินอนาคตที่เรายัางมองไม่เห็น ดิฉันเรียนขอว่าดิฉันจะขอเสนอเฉพาะสาระสำคัญนะคะเท่านั้นเพื่อที่จะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมที่จะส่งต่อไปยังรัฐบาลแต่ว่ายังมีหลายประเด็นที่ดิฉันได้ให้ข้อสังเกตเอาไว้เพื่อให้รัฐบาลนำไปศึกษาต่อในเชิงลึกซึ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของสภาหแห่งนี้ค่ะท่านสมาชิกสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในภาพผนวกยอผู้หญิงหน้าที่175เเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ ต่อไปคุณมานพคิรีพัวดลครับ